ักเรื่องก่อนผมอยากฟังฟังคุณแจ๊ดอยากฟังแฟนๆผมไม่ได้ฟังด้วยครับผมวันนี้มาเลยรอบของข้ามครับผมจะเล่าเรื่องตลกให้ฟังคุณช่วยนะพอจะเล่าแล้วช่วยเอาพานะผมก็มั่นใจของผมดูประสบการณ์ที่สะสมมามีป้าคนหนึ่งครับออกมาจากร้านข้าวเสียงรถยนต์กำลังรถตำรวจแปะไว้ขับอยู่ทุกทีปุ๊บทำอะไรเนี่ยทำอะไรแล้วแกประชาชนนะเนี่ยจนแปะปุ๊บอ้าวนี่จะเอาเปอร์เซ็นต์ใครสั่งใช่ไหมจะมีตำรวจและแกประชาชนแปะปุ๊บปุ๊บปุ๊บ20ใบโอ้โหพอหรือยังเล่าตำรวจบอกผมมาพอแล้วป้าพอหรือยังหรือจะเอาอีกใบโอ้ยกระจกอะไรกระจกไปเถอะแปะแปะไปเลยต้องรีบกลับบ้านรถเมล์มาพอดีเลยมีเรื่องหามากเคยไปเล่าหมูกระทะนี่คุณแจ๊คจะมากบผมแน่ๆเลยเนี่ยไม่กบไม่กบพี่ผมเล่าสู้พี่ไม่ได้หรอกแต่อันเรื่องเนี้ยหามากผมไปเล่าที่ไหนเนี่ยหาทุกที่อ่ะถึงขนาดหลังคากระเพื่อมเลยค่ะจริงๆเดี๋ยวเมื่อกี้ไม่กระเพื่อมเท่าไหร่ลองดูไปแล้วกันมาแล้วกันผีรถมีผีรถมีหามากเลยนี่ทำไมคิดเองมันไม่เคยรับที่ไหนเลยเนี่ยแต่เคยรับมาแล้วครั้งเดียวหาเป็นแบบหาเพิ่งไปเล่นหมูกระทะหาเป็นแขกตายอ่ะก็เลยไม่เล่นอีกเลยพี่นี่เป็นพี่สองหัวร้อนจนหัวใจวายถูกต้องคุณแจ๊คจัดห่างใจฟังวันนั้นครับมันน่าชื่นชอบตรงไหนครับวันนั้นนะผมขึ้นรถเมล์กำลังจะกลับบ้านเสร็จปุ๊บเนี่ยก็เผลอหลับไปพอหลับปุ๊บตื่นมาเฮ้ยไม่มีใครอยู่รถผมก็ตกใจกลัวแล้วตอนนั้นประมาณกลางคืนแล้วประมาณ3 ทุ่มเสร็จปั๊บผมตื่นขึ้นมารถวิ่งเองได้เฮ้ยรถมันวิ่งเองได้ไงเราก็อยู่คนเดียวคนขับก็ไม่มีอ่ะเสร็จปุ๊บก็ลงมาข้างล่างค่อยๆเดินไปพอเดินไปเท่านั้นแหละคนกระเป๋ารถเมล์เก็บอยู่ผมก็มาฟังเรื่องของผมดีกว่าพี่เอกผมมาฟังเรื่องของผมมีแน่คนเมาตอนตี 3เมาไปเลยมีเมียกับเขาคนเดียวเมียก็ดุจังหมาวันนี้กับใครจะโดนฟาดหรือเปล่าก็ไม่รู้เนี่ยโอ้ยแล้วแต่เดินเมาไปเลยเขาต้องจริงเหรอต้องจริงพูดได้คือจะได้อะไรคิดบ้างคือมันเป็นโป่งเนี่ยเดินมาโอ้ยเบื่อเมียข้าเนี่ยตี 3แล้วเพิ่งเมากลับบ้านปรากฏว่าหน้าบ้านมีรถมูลนิธิมีรถตำรวจเปิดไฟเลยครับปั๊บมีเรื่องเกิดเหตุร้ายรีบสั่งเลยสั่งรีบไปดูเจอคนร้ายครับนอนบาดเจ็บสาหัสเลือดกองเลยนะอยู่หน้าบ้านปุ๊บหัวตำรวจยืนจดอะไรกันใหญ่เลยเดินมองนู่นนึงเมียนั่งกอดเข่าตัวสั่นที่รักแล้วก็หันไปมองคนร้ายโอ้คุณกล้าหาญมากที่รักเมียหันไปเลยกูนึกว่าเป็นมึง